โอเควันนี้นะครับเราก็มากันเป็นตอนที่สามก็วันนี้เราจะมาว่ากันถึงองค์ประกอบของอินเทอร์เฟซหลักๆของเจ้า Mac OS 10นะครับคือบางคนก็เรียก Mac OS X อะไรก็ว่าไปแต่จริงๆแล้วชื่อมันคือ OS 10เพราะว่ามันเป็นเวอร์ชั่นที่10อะครับเขาไม่ได้ต้องการจะมาให้เราเรียกเป็นคือ OS X อ่ะมันฟังแล้วมันเหมือน XP มั้งผมว่านะเขาก็เลยเหมือนแบบไม่เอาฉันไม่อยากได้ OS X มันฉันเป็น OS 10อย่าเข้าใจอะไรผิดโอเคทีนี้เดี๋ยวก่อนอื่นเดี๋ยวผมจะเริ่มจากองค์ประกอบหลักๆของเจ้า OS 10ว่าเขามีอะไรบ้างก็เริ่มกันทีละตัวเลยแล้วกันคือบางคนเนี่ยเปิดเครื่องมางงเลยเฮ้ยแม็กไม่มีปุ่มสตาร์ทแล้วมันใช้ยังไงวะเราจะเริ่มจากอะไรผมก็งงครับเปิดมาไว้แล้วอ้าวเฮ้ยปุ่มสตาร์ทอยู่ไหนเนี่ยแล้วฉันจะไปเปิดโปรแกรมยังไงเนี่ยงงก็งมอยู่สักพักนึงนะครับกว่าจะเข้าใจว่ามันคืออะไรส่วนประกอบของแม็กเนี่ยโอเคไอ้ข้างหลังเนี่ยเรารู้อยู่แล้วล่ะว่ามันคือวอลเปเปอร์มันคือเดสก์ท็อปเดสก์ท็อปก็คือเหมือนกับแบบมันคือโต๊ะทำงานที่ทำงานของเราทั้งหมดเลยเราสามารถเอาอะไรก็ได้มากองเอาไว้บนเนี้ยแล้วก็ใช้งานได้ข้างล่างตรงนี้สำหรับ macOS เนี่ยครับเขาเรียกด็อกด็อกที่แปลว่าท่าเรือนะครับไม่ใช่ด็อกที่แปลว่าหมาด็อกอันนี้มันเหมือนกับจะเรียกว่าอะไรดีนะเหมือนกับเอาของที่เราใช้บ่อยๆเอามาวางเอาไว้จริงๆเนี่ยผมว่าคือตอนสมัยใช้ Windows 7เนี่ยผมก็ว่าทัชบาร์ที่มีแอโร่ของ Windows 7เนี่ยเจ๋งแล้วนะแต่พอมาเจอด็อกของ OS 10เนี่ย ผมว่ามันเจ๋งกว่าคือเหมือนกับ Apple คือเหมือนกับ Windows พยายามจะก๊อปอะไรบางอย่างของมันมาแต่มันเหมือนกับมันก็ยังไม่ใช่ครับมันยังไม่ใช่ซะทีเดียวมันเหมือนจะใช่แต่มันก็ยังไม่ใช่คือด็อกตรงนี้เนี่ยมันทำได้ตั้งแต่เปิดแอปพลิเคชันสมมติว่าเราอยากรู้ว่าในเครื่องเรามีแอปพลิเคชันทั้งหมดเท่าไหร่เราสามารถรู้ได้โดยการมาเปิดที่ไฟเดอร์นะครับแล้วก็ไปที่แอปพลิเคชันมีไหมนี่แอปพลิเคชันเนี่ยครับในนี้ทั้งหมดเนี่ยคือแอปพลิเคชันทั้งหมดที่มีอยู่ในเครื่องเราสามารถเปิดโปรแกรมจากในนี้ได้แล้วถ้าสมมุติแบบโปรแกรมไหนเราชอบใช้ใช่ไหมครับโอ้ยโปรแกรมนี้เปิดบ่อยเราก็จับมันมาวางไงเช่นสมมติเฮ้ยช่วงนี้ใช้ Lightroom บ่อยก็เนี่ยครับแดกมันมือเอามาวางติ๊งหน่องปล่อยพัวได้แหละเราไม่ต้องมาเปิดในแอปพลิเคชันละเราจะเอาออกก็ลากมันออกปล่อยพัวไงง่ายหรือจะเรียงแอปสโตร์แกไปอยู่อย่ามาสะเอะอยู่ต้นๆไปนู่นเลยท้ายๆก็แค่นี้ครับพัวไปแล้วอยู่ข้างหลังแล้วย้ายกลับมาตึ๊ด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 แอะด็อกยังเก่งกว่านั้นด็อกเราสามารถรู้มันเป็นทั้งลอนเชอร์ด้วยแล้วมันเป็นทั้งจะเรียกว่าอะไรนะเป็นทั้งทัสเมเนเจอร์ด้วยในตัวเดียวกันเลยนะเพราะว่ามันสามารถจะเห็นว่าเนี่ยมันมีเม็ดฟ้าข้างล่างเห็นไหมครับเม็ดฟ้าข้างล่างหมายความว่ามีแอปพลิเคชันที่รันเป็นแบ็กกราวด์หมายความว่าโปรแกรมเนี้ยถูกเปิดอยู่แล้วพอเราไปจิ้มเนี่ยมันก็คือขึ้นมาเลยสมมติผมมินิไมซ์วึบมันก็จะหดลงมาอยู่ข้างล่างไอ้ตรงเนี้ยเป็นเส้นแบ่งฝั่งขวาเนี่ยครับพวกแบ็กกราวด์แอปพลิเคชันจะมากองอยู่ฝั่งขวานี้พวกโฟลเดอร์อะไรที่ไม่ใช่แอปจะมาอยู่ฝั่งขวาเนื่องจากด็อกเนี่ยมันไม่ได้ทำงานได้แค่แอปพลิเคชันด็อกของ OS 10เนี่ยมันทำงานได้มากกว่านั้นอย่างโฟลเดอร์เนี่ยสมมติโฟลเดอร์ดาวน์โหลดผมจิ้มพัว
เนี่ยมันโชว์มาให้เห็นเลยว่าในเนื้อของโฟลเดอร์ดาวน์โหลดมีอะไรเราจะเลือกเลยก็ได้นะครับนี่เช่นแบบอ่านเลยกดพวกนี่ขึ้นมาละอ่านได้เลยนี่จะอ่านอะไรใช่ไหมครับไม่เอาละขอปิดควิดปึบปิดละง่ายมาก PDF ไฟล์ใน Windows เปิดดูไม่ได้ถ้าไม่ลงโปรแกรมแต่สำหรับ Mac เนี่ยเปิดได้เลยเรียกว่ารู้จักกันโดยกำเนิดตรงด็อกเนี่ยนะครับก็มีเซตติ้งอื่นๆอยู่ด้วยเราสามารถแต่งหน้าทาปากให้มันได้นิดหน่อยจริงๆไม่เรียกว่าแต่งหน้าทาปากเราเรียกว่าปรับค่ามันได้นิดๆหน่อยๆครับอย่างเช่นเวลาเราปรับค่าเนี่ยของ Mac เนี่ยครับเขาจะมาทำกันที่ System Preference ถ้าไม่เจอก็เหมือนเดิมครับเปิดไฟเดอร์พัวเข้ามาที่ Application แล้วก็หา System Preference ถ้าออกสำเนียงให้ชัดเนี่ยมันต้องเป็น System Preferences ใช่ไหมครับเพราะมีหลาย Preference เราก็เปิดขึ้นมาปุ๊บจริงๆอ่ะมีเยอะครับแต่เดี๋ยวผมจะพูดเฉพาะอันที่ได้ใช้อันที่ไม่เกี่ยวจะไม่พูดถึงโอเคในด็อกเนี่ยนะครับเราสามารถเปลี่ยนให้เล็กอันไอไซส์เนี่ยหมายความว่าหน้าตาปกติตอนฉันไม่ได้ทำอะไรมันเนี่ยมันจะเล็กจะใหญ่ได้สักเท่าไหร่คือใหญ่สุดของมันเนี่ยนะครับคือไม่สามารถล้นปลิ้นเกินจอได้เนี่ยมันจะติดขอบสมมติผมเลื่อนไปอีกมันก็ไม่ใหญ่ขึ้นละติดคือถ้าอยากให้มันใหญ่กว่านี้ต้องเอาไอคอนให้มันน้อยๆครับมันก็จะใหญ่ขึ้นได้แล้วก็คือสังเกตไอคอนของ Mac มันจะเล็กจะใหญ่มันก็ไม่แตกชัดตลอดเวลาคือเขาทำมาค่อนข้างดีนะครับ Magnification เนี่ยหมายความว่าเวลาเอาเมาส์ไปทิ่มแล้วเนี่ยมันขยายขึ้นมาให้เห็นชัดๆว่าเป็นแอปอะไรอย่างเงี้ยถ้าจะไม่เอาสมมติเอาออกปุ๊บมันก็จะไม่ขยายข้อดีของ Mac เนี่ยคือเวลาเราปรับแก้ค่าอะไรเนี่ยมันเห็นทันทีเลยนะเราไม่ต้องมานั่งกด apply เสียเวลาไม่ต้องทำเหมือน Windows ติ๊ก apply แล้วมาคอยดูอันนี้ไม่มีกดปุ๊บมีผลเลยทันทีเลยหรือ position จะไว้ข้างล่าง left ไปไว้ทางซ้าย right ไปไว้ทางขวาเงี้ยหรือจะไว้ข้างล่างก็ได้คือเขาว่ากันว่าข้างล่างเนี่ยสวยแต่ผมว่าไว้ทางซ้ายมันใช้งานง่ายดีแต่มันไม่สวยอ่ะมันไม่มีอะไรนะ looking glass อย่างเงี้ยมันไม่รีเฟกต์อ่ะก็แล้วแต่ชอบครับคือสำหรับผมชอบทางซ้ายนี่หดเล็กลงนิดนึงแล้วก็ minimize มันสามารถเวลาเราย่อขยายอันนี้ปกติเนี่ย Gini effect มันเหมือนแบบอยากถูตะเกียงเนี่ยหดแงะถูตะเกียงงืดขึ้นมาเงี้ยได้หรือว่ามันจะมีอีกเอฟเฟกต์หนึ่งคือสเกลเอฟเฟกต์อย่างเงี้ยงึบมันจะไม่แบบมันจะไม่มีอารมณ์ย้วยๆอ่ะมันจะไอเนี้ยมันจะคล้ายๆวินโดว์ครับวืบๆขยายแบบวินโดว์แต่ว่าจีนี่เอฟเฟกต์มันจะเหมือนแบบยักหลุดออกมาจากตะเกียงอ่ะแงบเงี้ยงึบผมชอบโดยส่วนตัวนะผมชอบจีนี่เอฟเฟกต์แล้วก็ minimize window into application icon หมายความว่าคืออย่างตอนนี้ที่ผมบอกว่าเนี่ยถ้า minimize มันจะไปกองอยู่อีกหลังเส้นแบ่งเนี่ยนี่คือพวก minimize application แต่ถ้าสมมุติว่าผมไม่เอาผมติ๊กไม่เอาไม่อยากดูเนี่ยเรื่องเยอะบอกติ๊ก minimize แล้วให้หดไปอยู่ในไอคอนคือมันจะหดแล้วเข้าไปอยู่ตรงนี้เลยมันจะไม่มาแยกอย่างเงี้ยละให้วุ่นวายมันก็จะมากองกันเลยซึ่งถามว่ามันก็มีเหตุผลในการใช้งานนะเช่นบางคนแบบโปรแกรมเยอะมากเลยฉันไม่ได้อยากสนใจว่ามันรันแบ็กกราวด์แล้วหน้าตามันยังไงอยู่ก็ติ๊กไว้ก็ได้ครับแต่นี้ผมสนใจผมเอาออกแล้วก็animate opening application คือเวลาเราเปิดโปรแกรมเนี่ยไอคอนเนี่ยมันจะเด้งดึงๆอยู่เดี๋ยวเปิดให้ดูอันนึงเช่นเปิดอันนี้ใช่ไหมครับแตวแตวแตวเนี่ย
ไอ้เด้งๆเนี่ยคือ Animate Application Automatically hide and show the dog เนี่ยหมายความว่าติ๊กเลยคือ Max มันดีตรงอยากรู้อะไรเราก็ลองติ๊กไปอ่ะเดี๋ยวก็รู้เนี่ยพอเราติ๊กปุ๊บมัน dog หายไปแล้วจะเอาก็ต้องมาแตะให้มันโผล่ขึ้นมาโดยส่วนตัวไม่ชอบอยากเห็นเพราะจริงๆ dog มันทำงานหลายอย่างถ้าเราไปซ่อน dog เลยนะมันก็แบบหายอะไรนะมันหายไปหลายฟีเจอร์มันมองไม่เห็นนะครับเนี้ย show indicator light for open applications ก็คือไอ้เม็ดเนี้ยครับไอ้เม็ดขาวๆเนี้ย indicator light คือเป็นแอปพลิเคชันที่ถูกเปิดแล้วมันก็จะโชว์ขึ้นมาให้เราเห็นว่าแอปนี้เปิดแล้วนะหรือแอปนี้มันทำงานอยู่ทีนี้ด็อกมันมีอะไรเซตได้บ้างตรงนี้คือเซตติ้งทั้งหมดของด็อกที่อยู่ในตัว System Preference นะครับทีนี้มันจะมีทริคขี้โกงนิดหน่อยเช่นผมอยากซูมตัวไอคอนเนี่ยเราสามารถเอามาแตะไว้ตรงกลางแล้วก็แดกเดี๋ยวนะตึ๊ดเนี่ยให้ขึ้นไอคอนเงี้ยครับแล้วก็แดกเมาส์ของเรามันก็จะขยายหดตัวไอคอนอันนี้ทำได้เลยไม่ต้องลุยเข้ามาใน System Preference ให้เสียเวลานะครับสะดวกผมชอบแล้วบนด็อกยังมีอีกอันนึงที่เดี๋ยวจะลืมพูดแครชเนี่ยถ้าเทียบคือ Recycle Bin ของ Windows ครับจริงๆ Trash เนี่ยมันจะมีลูกเล่นไม่ได้ประหลาดไปกว่า Windows แต่ว่าเราสามารถ manage แปลกๆได้เดี๋ยวไว้ถ้ามีเวลาผมจะกลับมาเรื่องนี้อีกทีหนึ่งสังเกตว่าอินเทอร์เฟซของ Dock เนี่ยเวลามี Dash เนี่ยคุ้นๆไหมครับเหมือนบน iPhone เลยคือทุกอย่าง Apple พยายามจะทำให้มันดูแล้วเหมือน iOS เข้าไปทุกทีแหละทำให้คือผมเข้าใจว่าไม่เกิน5ปีเนี่ยความรู้สึกเส้นแบ่งระหว่าง iOS กับจะเรียกว่าอะไร iOS กับ macOS เนี่ยมันจะแคบลงเรื่อยๆละคนจะรู้สึกว่าการใช้งานมันใกล้เคียงกันมากขึ้นทุกวันโอเควันนี้เอาเท่านี้แล้วกันนะครับเอาแค่ด็อกก่อนนี่แค่ด็อกเนี่ยก็รู้สึกว่าฟีเจอร์เยอะใช่ไหมครับมันดูสนุกกว่าทัสบาร์ของ Windows แล้วสวยดีผมชอบนะครับไอ้ยืดๆขยายได้เนี่ยโอเคครับสวัสดีครับ